สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับตอนนี้พี่วีอยู่ที่จุดชมวิว13หมูป่านะครับนี่ข้างหลังพี่วีเองเป็นจุดชมวิว13หมูป่านะครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะฮะโอ้สวยงามมากนะครับมีป้ายเขียนว่าดอยผาหมีนะครับเป็นจุดชมวิวดอยผาหมีนะครับนี่ไงจุดชมวิว13หมูป่านะครับจะเป็นจุดจอดพักแวะตลอดเลยนะครับมีคนมาจอดถ่ายรูปเยอะมากนะครับโอ้ข้างหลังสวยมากเลยเป็นวิวอุ้ยสีฟ้านะฮะเดี๋ยวรอให้คนถ่ายรูปก่อนนะครับเป็นไม้ไผ่นะเนี่ยนะผมไม้ไผ่เออเห็นแต่ในรูปที่เด็ก13หมูป่านะครับนี่มาดูของจริงกันเลยนะครับมาดูของจริงกันเลยสวยงามมากนะครับตรงนี้จุดชมวิว13หมูป่านี่นะอันนี้คือทางขึ้นดอยตุงนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรถระหว่างทางนะครับก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับนี่ก็จุดถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวต่อที่ดอยผาหีผาหมีนะครับนี่สวยงามมากสวยงามมากตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิว13หมูป่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเป็นไม้ไผ่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ่ายมาสวยเป็นจุดที่ทำให้คนรู้จักประเทศไทยเลยนะครับนี่ตรงนี้ว่าธรรมชาติสวยงามโอเคขึ้นแดงขึ้นไปบ้างนะครับโอเคโอ้นี่เป็นไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับตรงนี้ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวถ้ามองไปเอ้ยนี่ไงเห็นวิวเห็นวิวแม่สายทั้งหมดเลยโอ้โหสวยมากนะครับจุดชมวิวดอยผาหมีแล้วดูทางขึ้นมาโค้งเป็นวงเลยนะฮะเป็นวงเลยโอ้นี่วิว360องศานะครับตอนนี้พี่วียืนอยู่ที่จุดชมวิว13หมูป่านะครับผมโอ้ยสวยจังตอนนี้ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับท้องฟ้าสวยงามมากสีฟ้านี่วิว30องศานะครับเห็นนักท่องเที่ยวปะปายนะครับไม่มากเท่าไหร่จอดถ่ายรูปกันได้น้องน่ารักมากนะไม่มีกระถ่ายหนูเหรอมีกล้องอยู่นู่นนะครับมีกล้องอยู่นู่นโอ้ยเนี่ยสวยมากเลยยืนไปอย่างเงี้ยเกิดมาสูงซะไม่ได้1 2 1 2โอ้มีกระถ่ายเนี่ยนี่คือบรรยากาศรอบๆจุดชมวิว13หมูป่านะครับนี่ในทางขึ้นมานะฮะอันนี้ต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นี่ครับต้นรวงผึ้งไม่เคยเห็นเหมือนกันดูใกล้ๆหน่อยว่ามีน้ำหน่อยนึงนี่นะสวยงามมากภูเขาตั้งตระหง่านเลยนะภูเขาสวยงามมากนะครับนี่แล้วทางตัวขึ้นมาเห็นไหมโค้งเป็นวงวกวงเลยนะฮะตรงนี้มองไปก็จะเห็นภูเขาลูกนึงแล้วก็เห็นเมืองแม่สายมองไปสุดพม่าลาวเลยนะกว้างใหญ่ไพศาลมากนี่นักท่องเที่ยวมาป่าปลายนะครับมาจอดถ่ายรูปกันอันนี้พี่เอาลงช่อง YouTube เหรอครับหรือว่าทักไปช่องพี่เองพี่มาเที่ยวก็เลยถ่ายลงช่อง Channel ไหนครับพี่วีชัยบล็อกครับวีชัยบล็อกพี่มาเที่ยวแล้วก็ถ่ายลงสวยมากนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวดอยผาหมีนะครับกับน้องๆน้องคนไม่สายแล้วครับโอ้มาแอลบอยเลยเนาะโอเคนะครับตอนนี้พี่วีก็มาจุดเช็คอินนะครับที่จุดชมวิว13หมูป่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับจุดนี้สวยมากเห็นวิวแม่สายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ทางขึ้นชันหน่อยนึงนะต้องขับรถขึ้นมาแล้วก็มาจอดข้างๆทางเนี่ยถ้าพลาดนี่คือหลุดขึ้นไปเลยนะครับผมไม่ได้มาถ่ายรูปแน่นะตรงนี้สวยจริงๆแต่มาตอนเช้านี่อาจจะย้อนแสงหน่อยเพราะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้พอดีเนี่ยมันก็จะย้อนแสงถ่ายไม่สวยถ้าถ่ายสวยคือช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยดวงอาทิตย์มาทางนี้พอดีนะครับถ่ายมาก็สวยทั้งหมดเลยนะครับเป็นจุดที่ต้องมาเลยนะต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปให้ได้นะครับที่แม่สายนะครับเพราะว่าเป็นจุดชมวิว13หมูป่าเป็นจุดที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยเลยนะเพราะว่าวิวมันสวยแล้วก็มองประเทศไทยแบบว่าเป็นเมืองธรรมชาตินะครับโอเควันนี้พี่วีก็จะกลับแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับ